ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเอมิลี่นะคะก่อนเริ่มนะคะก็ต้องบอกกันเลยว่าวันนี้ทำทรงผมพยายามนะคะเพลงวีเกนของเจ๊แทยอมนะคะโอเคนะคะก็พยายามทำทรงผมของเจ๊ไทยอนของในสเตจของอิงกี้กายโยหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะก็ได้แค่นี้แหละนะคะไปฟังกันนะทุกคนเพลงดีมากของไทยอน SNSD นะคะก็ตามหัวข้อวันนี้เลยนะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดู1วันของการเป็นนักศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นยังไงนะคะก็คลิปที่เอมจะมาให้ชมกันนะคะก็อุ๊ยได้ยินเสียงกันหรือเปล่าคือตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะฟ้าร้องไม่รู้ว่าเสียงฟ้าร้องจะเข้าไปในคลิปด้วยหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวจะเอ็มจะให้ดูคลิปที่ก่อนจะมีโควิดเนี่ยปกติแล้วเอ็มก็ใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะเป็นนักศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเอ็มค่ะตอนนี้ก็เป็นวันพุธนะคะเอ็มกำลังเดินไปที่ม.ของเอ็มนะคะก็เดี๋ยวจะพาดูคร่าวๆว่าในมอของเอมเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะตอนนี้เอมก็จะสายแล้วนะคะมีงานของชมรมที่เอมต้องไปทำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววิ่งไปหาเพื่อนกันนี่ก็เป็นทางเข้าของมหาวิทยาลัยยอนเซนะคะส่วนชมรมเนี่ยเอมเคยเข้าหลายชมรมนะคะที่เกาหลีถ้าอยากทราบเรื่องชมรมก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวบอกให้ตอนนี้เอ็มก็ถึงในมอแล้วนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะก็คือในมอเนี่ยก็จะสวยมากก็ใบไม้เนี่ยเปลี่ยนสีเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดให้ดูเห็นเปล่าโอ้แสงแดดมันส่องเดี๋ยวเอ็มจะพาไปดูตึกที่เป็นตึกหลักของที่นี่เลยนะคะก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีแบบทั้งตึกเลยนะคะก็หวังว่าใบไม้ยังจะไม่ร่วงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันทุกเช้านะคะกว่าเอ็มจะเดินไปถึงตึกเรียนได้เนี่ยก็คือต้องเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆเลยนะคะเอ็มเคยลองเปิดดูว่าใน iPhone นะคะว่าเท่ากับเดินขึ้นบันไดกี่ขั้นก็คือเท่ากับ9ขั้นเอ้ยไม่ใช่9ขั้นสิ9ชั้นเลยนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง Midterm Week นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วทุกคลาสเขาก็จะแคนเซิลนะคะก็ให้เด็กอ่านหนังสือนะคะซึ่งความจริงเอ็มก็ควรอ่านหนังสือนะคะช่วงนี้แต่ว่าพอดีว่ามีงานของชมรมด้วยนะคะก็เลยต้องมาในมหาลัยวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้พาทุกคนมาดูความสวยงามของมหาลัยด้วยมิดเทอมที่เกาหลีนะคะก็มันจะมีอาทิตย์นึงให้อ่านหนังสือก่อนสอบนะคะไฟนอลก็เหมือนกันแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะตึกที่เป็นตึกหลักของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะ Underwood นั่นเองเนี่ยจะให้ดูฝั่งนี้ว่าใบไม้เป็นสีสวยมากนะคะขึ้นในมอนี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบธรรมชาติสูงมากจริงๆนะคะก็ไม่เหมือนอยู่เกาหลีเลยเหมือนผสมผสานระหว่างยุโรปแล้วก็เอเชียนะคะได้อย่างลงตัวมากจริงและนี่ก็คือท่านอันเดอร์วูดนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยยอนเซขึ้นมานั่นเองนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้ก็ให้ดูนะคะนี่ก็คือตึกหลักนั่นเองนะคะที่เอ็มบอกว่าสวยมากจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เอ็มต้องรีบไปหาเพื่อนก่อนนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะให้มาดูแบบละเอียดมากนะคะก็เดี๋ยวต้องขึ้นเขาไปอีกค่ะเพราะว่าตึกที่เอ็มจะต้องไปเจอเพื่อนหรือว่าเป็นตึกที่เอ็มเรียนประจำเนี่ยอยู่ยอดอยู่บนยอดภูเขาเลยนะคะเดี๋ยวเดินไปดูกันค่ะสวยมากเลยคิดถึงนะว่าอยู่ที่นี่นะคะเรียนจะหนักแค่ไหนแต่บรรยากาศคือในมอมันสวยมากจริงๆนะคะก็พอเวลาเดินออกมาจากพอเวลาเรียนเสร็จก็คือมีกำลังใจมากๆเลยนะคะเพราะมันสวยมากๆจริงๆนะคะดูสวยมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นเขาต่อค่ะไปที่ตึกเรียนนี่นะคะก็คือถึงตึกเรียนของเอมแล้วนะคะก็ถ้าถ่ายออกมาก็อาจจะเหมือนพื้นเรียบๆใช่ไหมคะแต่ความจริงนี่คือขึ้นเขาเรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาทางนี้กันแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นทางเดินขึ้นมาบนตึกเรียนของเอมนะคะโอ้แสงแดดนะคะก็สวยมากๆจริงใช่ไหมคะมหาลัยเยนเซนนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้แล้วก็มาถ่ายรูปเล่นเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือช่วงที่พีคที่สุดก็คือเอมว่าสวยที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพราะว่าตึกมันจะเป็นสีแดงหมดเลยแต่ว่าก็ความจริงแล้วทุกฤดูเนี่ยมันก็คือให้บรรยากาศที่ต่างกันออกไปนะคะพอหน้าหนาวเนี่ยใบไม้ก็จะร่วงหมดเลยนะคะก็กลายเป็นพื้นก็จะกลายเป็นหิมะหมดเลยส่วนฤดูใบไม้ผลิทั้งตึกก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะก็คือให้บรรยากาศที่มีความ refresh ที่ต่างกันเลยนะคะโอเคตึกเรียนเอมแล้วค่ะเป็นตึกที่เอมจะมาเจอเพื่อนนะคะโอเคเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนนะคะไว้ค่อยมาเจอกัน
So I'm with my friend right now. And we're heading to like the cafeteria. So let's see how it's like. I've never been to that cafeteria as well. And the campus, like, and this pass is really pretty. It's just so pretty. Let's go.ถึงต้นไม้เยอะขนาดนี้นะคะแต่นี่คือแคมปัสในโซนะคะในชินชอนที่อยู่ติดกับฮงแดเลยนะคะคือแหล่งช้อปปิ้งนะคะแต่ต้นไม้เยอะมากก็เป็นบีฟบีฟและพอร์ตดิชส์ของยูว้าวThis is the cafeteria and like it's my first time coming to this cafeteria. Gosh, look at these menus. Oh, Japanese. They have a lot of popular. Oh, Japanese food. Yes. All menu takeout. Gosh. And your Thai food. Thai food. They have. It's like Thai food plus Vietnamese food, I guess. Yeah.Here's Pad Thai. Pad Thai. You Pad Thai, ด้วยค่ะ Oh my gosh. This is Korean food. Korean food. Yes. Here is pretty. Oh, it's like Japanese food.เดี๋ยวเราจะมาลองอาหารไทยในมอดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเรากดเลือกได้เลยนะคะนี่ก็ผัดไทยนะคะ 7,000 วอนโอเคค่ะสั่งค่ะจิบุนฮากิและนี่ก็คือผัดไทยที่สั่งมานะคะหน้าตาไม่เหมือนผัดไทยเลยนะคะของเพื่อนน่ากินกว่ามาก เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะคะก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยละค่ะงานที่ทำกับเพื่อนนะคะจะบอกว่าผัดไทยไม่อร่อยเลยค่ะรสชาติไม่เหมือนผัดไทยเลยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเอ็มก็ต้องกลับไปที่ห้องแล้วก็ไปอ่านหนังสือต่อแล้วนะคะจะสอบแล้วก็ไม่พร้อมเลยค่ะไปกำลังใจเอ็มด้วยค่ะวันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการพาชมมหาวิทยาลัยคร่าวๆนะคะเพราะว่าเป็นวันที่นักศึกษาจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงมิดเทอมวีคนะคะก็อ่านให้ดูตึกนี้อีกรอบนะคะตึกยันเซนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณมากมากค่ะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะก็เมื่อกี้ก็คือเป็นคลิปที่เอ็มเคยถ่ายเอาไว้นะคะตอนที่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่จะต้องเรียนเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้ประเทศเกาหลีมหาวิทยาลัยยอนเซเนี่ยเทอมที่จะถึงนี้บางคณะนะคะก็ยังเป็นออนไลน์ 100% 100 ก็ยังเป็นออนไลน์ 100% อยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดน้องๆคนไหนสมัครเข้าไปนะคะก็ลองตรวจสอบให้ดีนะว่าเทอมหน้ายังเป็นออนไลน์อยู่หรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเกือบ 100% เนาะหลายๆคณะน่าจะยังเป็นออนไลน์อยู่นะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกาหลีไม่ว่าที่ประเทศไหนๆตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะที่เห็นเมื่อกี้นะคะคือที่โรงอาหารเนี่ยก็วิธีการสั่งอาหารก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกดตรงที่เป็นตู้แล้วเราก็จะได้การ์ดมานะคะเป็นเหมือนตั๋วว่าเรามารับตอนเลขไหนนะคะที่แบบว่าเขาจะบอกเลขแล้วเราก็ไปรับนะคะของเราซึ่งผัดไทยนะผัดไทยไม่เหมือนผัดไทยเลยแต่ว่าอาหารเมนูประเทศของเกาหลีเองก็อร่อยนะคะเทค่ะก็วันนี้ก็คลิปแค่นี้นะคะก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนประเทศเกาหลีเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย